ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีการเผาทำลายยาเสพติดที่ตรวจยึดจำนวนกว่า 2,167 กิโลกรัมจาก 1,059 คดีนะครับมูลค่ารวมประมาณ 6,565 ล้านบาทประกอบไปด้วยทั้งยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนโคเคอีนยาอีฟินและกัญชาโดยของกลางทั้งหมดนี้จะเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติกอินซิเนเรชันโดยเผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงกว่า850องศาเซลเซียสด้านจังหวัดนครปฐมครับพันตำรวจเอกอนุพันธ์จันทร์พฤกษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมก็ได้เป็นประธานในการประชุมเรื่องการกวาดล้างเหตุอาชญากรรมในพื้นที่สีแดงที่เป็นเป้าหมายยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัดนครปฐมโดยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและบุคคลเป้าหมายเกี่ยวกับยาเสพติดโดยจะกวดขันในการจับกลุ่มและปราบปรามอย่างเข้มงวดครับ